2025 Yamaha YZ FR6 Race ขายต่อคอสนามอยู่ต่อตามรุ่นพี่ R1 2025 Yamaha YZ FR6 Race รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตสายสนามรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซ่อมเสียง Yamaha เปิดให้จองแล้วสำหรับลูกค้าคอสนามเงินหนาโดยมันทำขึ้นมาสำหรับการใช้งานในสนามแข่งเท่านั้นไม่มีการเปิดขายเพื่อการจดทะเบียนสำหรับใช้งานบนท้องถนนเนื่องจากตัวรถรุ่นมาตรฐานนั้นไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียมานานแล้ว2025 Yamaha YZ FR6 Race นั้นถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงสเปคมาจาก2020 Yamaha YZ FR6 รุ่นมาตรฐานที่ขายอยู่ในทวีปยุโรปยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง4วาล์วต่อสูบ 599cc สามารถสร้างพละกำลังสูงสุดได้ที่ 118.4 PS ที่ 14,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด 61.7 นิวตันเมตรที่ 15,000 รอบต่อนาทีแต่สุดท้ายพอรถถึงมือลูกค้าก็คงจะถูกจูนจนไม่ใช่ตัวเลขนี้อีกต่อไปรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถมองผ่านตาก็คงไม่ต่างจากรถรุ่นปกติแต่จะทำการถอดระบบไฟส่องสว่างรอบคันกระจกมองข้างจุดยึดป้ายทะเบียนแตรพักเท้าคนซ้อนออกไปจนเหลือเพียงแค่แฟลิ่งเปล่าแบบไม่มีลวดลายเพื่อให้ทีมแข่งสามารถเอาลวดลายของตัวเองไปใส่ได้เลยเบาะนั่งสูง850มิลลิเมตรถังน้ำมันขนาด17ลิตรน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอยู่ที่185กิโลกรัมลดลงจากสเปคถนน5กิโลกรัมหน้าจอแสดงผลยังเป็นแบบเข็มผสมดิจิตอล LCD เช่นเดิมมีการติดตั้ง Quick Shifter ABS Traction Control มาให้จากโรงงานระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับขนาดแกน43มิลลิเมตรระยะยุบ120มิลลิเมตรที่ยกมาจากรุ่นพี่สายสนามในโฉมก่อนอย่าง2024 Yamaha YZ FR1 Raceด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวระยะยุบ120มิลลิเมตรระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่ขนาดจาน320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เรเดียลเมาส์ที่ยกมาจากรุ่นพี่เช่นเดียวกันระบบเบรกด้านหลังแบบดิสเดี่ยวขนาดจาน220มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์แอ็กเซลเมาส์ชุดล้ออะลอยลัดด้วยยางขนาด120 70 17และ180 55 17แน่นอนว่าชุดยางดังกล่าวก็จะถูกถอดออกไปทันทีเมื่อรถถึงมือลูกค้าตัวรถจะเปิดจองแบบจำกัดเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคมกับค่าตัวในประเทศบ้านเกิดเพียงแค่ 310,000 บาทแน่นอนว่าที่เห็นค่าตัวเท่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินที่ผันผวนหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Moto Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย